สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงวันพุธที่14เมษายน2564นะครับผ่านพ้นวันสงกรานต์นะครับวันที่13เมษายนมานะครับก็ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ถ้าปกติแล้วเนี่ยก็จะเราจะมานับตัวเลขในเรื่องของการที่จะมีการเดินทางนะครับผลกระทบจากการเดินทางครับของปภ.ในการที่จะรายงานตัวเลขของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าคู่ขนานกันมาก็คือเป็นการรายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะฮะโควิดนะครับโควิด-19 นะครับก็จะเป็นอะไรที่อยู่ในความสนใจนะครับของทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างการท่องเที่ยวหรือว่ายังอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับยังอยู่ระหว่างการที่ไปกลับไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาตินะครับในพื้นถิ่นนะครับหรือว่าในภูมิลำเนานะครับซึ่งก็ยังอยู่ในระหว่างช่วงหยุดยาวของวันหยุดนะครับก็คือ13 14 15นะครับแล้วก็น่าจะกลับมา16นะครับก็ยังคงเป็นอยู่ระหว่างการหลายพื้นที่ก็ยังมีการเปิดให้มีการได้เข้าไปในพื้นที่ได้แต่บางหลายพื้นที่เช่นกันนะครับก็สำหรับคนที่จะเดินทางไปจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอย่างเช่นในจังหวัดในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยที่จะเดินทางไปที่อื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่มีการกักตัวแล้วก็ทำให้มีผลต่อการที่จะเปลี่ยนเป้าหมายหรือว่าเปลี่ยนแผนการดำเนินเดินทางนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็คือก่อนที่จะถึงวันหยุดเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวของโควิดเข้ามาเนี่ยก็เป็นโควิดพัก3โควิดระบาดรอบที่3เนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำให้หลายฝ่ายก็ไม่ค่อยจะสบายใจสบายตัวสักเท่าไหร่นะครับก็ในครั้งนี้เนี่ยก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เป็นการทำบุญกันนะครับก็ตามปีใหม่ของไทยนะครับมีการไปทำบุญทำกราบไหว้บรรพบุรุษแล้วก็รวมไปถึงมีการรดน้ำผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ครอบครัวก็มีการพบปะกันแต่ก็ยังมีความน่าห่วงนะครับว่าในหลังจากวันสงกรานต์หยุดยาวกลับมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าในตลอดตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อแตะที่ระดับ3หลักนะครับก็คือตั้งแต่194มาเรื่อยเนี่ยแล้วก็ไต่มาจนถึงในส่วนของน่าจะเป็นไต่เพดานมาเรื่อยนะครับจนเป็นหลักพันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำให้ในช่วงกำลังพีคๆแรงๆหลังจากที่วันที่5เมษายนจนถึงวันที่7เมษายนเนี่ยถ้าจำได้นายมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยท่านก็ออกมายืนยันนะครับว่าในหนนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับจะต้องคำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงคำนึงถึงสิ่งต่างๆนะครับแม้ว่าจะมีการระบาดของโรคโควิดแต่ว่าก็เตรียมในการที่จะรับมือนะครับอย่างเช่นการเตรียมพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามนะครับในหลายพื้นที่นะครับที่กองทัพเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะครับแต่ก็ยังมีความน่าห่วงนะครับว่าตัวเลขที่พุ่งขึ้นไปก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องติดตามซึ่งก็แน่นอนในส่วนของการที่จะไปเอาผิดเอาหาผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยก็สถานการณ์ได้เลยมาพอสมควรนะครับเป็นอะไรที่ในหลายพื้นที่ก็จริงๆคุณหมอหลายท่านก็บอกพยายามที่จะให้ทุกฝ่ายระมัดระวังตัวในช่วงของวันหยุดยาวคือเขาเตือนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าอาจจะมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของการที่ไปที่หนึ่งนะครับมากขึ้นนะครับเป็นโอกาสที่จะกระจายตัวได้มากแล้วก็ต้องสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะครับแต่ก็แน่นอนครับก็หลังจากที่ชั่งใจก็เป็นอะไรที่ก็รัฐบาลก็ให้มีการกลับบ้านกันนะครับก็มีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก็วันที่9นะครับก็ตอนช่วงเย็นก็มีการเดินทางกันเยอะนะครับแล้วก็บอกว่า
ทั้งกลัวแต่ก็ยังคงมีหลายคนก็อาจจะเสียดายตั๋วเสียดายสิ่งที่จองไว้นะครับก็มีการเดินทางเยอะเหมือนกันนะฮะก็แน่นอนก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายก็กังวลนะครับว่าถ้ากลับมาจากโควิดแล้วเนี่ยกลับมาจากสงครามโควิดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ยังต้องติดตามกันอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งที่กำลังเป็นที่น่ากังวลเช่นกันก็คือในสถานการณ์การจัดการแม้ว่าจะเป็นครั้งที่3ของการระบาดของโควิดที่ประเทศไทยต้องรับมือนะครับแต่ว่าใน2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ากองทัพหน้านะครับก็คือคุณหมอเนี่ยก็สามารถรับมือได้นะครับถึงแม้ว่าจะสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการนะฮะตั้งแต่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นจากสนามมวยนะฮะซึ่งเป็นของกองทัพบกนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของตลาดกลางกุ้งนะฮะแล้วก็มีเรื่องของบ่อนแล้วก็มีเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่มีการลักลอบขนเข้ามานะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่โยงใยกับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มาหนนี้ก็คลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นจาก2ผับดัง2คลับเฮาส์ดัง2คลับนะครับที่อยู่จะท้องหลอนะครับอย่างคริสตัลแล้วก็เอมเบรลนะฮะก็เป็นอะไรที่โยงไปถึงตัวละครในทางการเมืองนักการเมืองแล้วก็ถึงระดับรัฐมนตรีที่มีการติดเชื้อโควิดไปนะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับก็เป็นอะไรที่กำลังเป็นที่พูดถึงก่อนหน้านั้นด้วยนะครับแล้วก็นำมาสู่การที่พูดถึงเรื่องของไทม์ไลน์พูดถึงเรื่องอะไรต่างๆนานจนกระทั่งก็มีการนายกรัฐมนตรีเองท่านก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่าให้ทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็มีการออกปากเมื่อวันถึงครั้งหนึ่งว่าเนี่ยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ท่านก็จะพยายามเนี่ยสู้นะฮะก็บอกว่าถึงจะพยายามรักษาไม่ให้เกิดเขาเรียกอะไรว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้มีการถึงขั้นที่จะล็อกดาวน์แต่ไม่ทราบว่าถ้าหากว่าสถานการณ์มันไปมันลากยาวไปจริงๆถ้าหากว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจริงๆโดยเฉพาะเชื้อที่โควิดรอบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษที่มาจากติดมาจากในส่วนของชาวกัมพูชาที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งก็บอกว่ามีความค่อนข้างจะระบาดในกลุ่มคนหนุ่มสาวเยอะนะครับแล้วก็รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆนะครับก็จะเป็นเกิดขึ้นมีลักษณะเดียวกันก็คือไปเกิดขึ้นในสถานบริการนะครับในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงพฤติกรรมในเมืองของผู้คนนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของการที่ว่ามันก็เป็นอะไรที่จะต้องมีการจัดการนะครับหลังจากนี้โดยเฉพาะมีการพูดถึงเรื่องของวัคซีนมีการพูดถึงเรื่องของการจัดการหน้างานของคุณหมอที่จะเป็นทับหน้าทั้งเรื่องของน้ำยาในการตรวจนะครับตอนนี้ก็ตั้งแต่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของการที่จะไปเข้าตรวจแล้วก็เข้ารักษานะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องหลังสงกรานต์กลับมาเนี่ยก็จะต้องน่าติดตามนะครับว่าโควิดณหนนี้เนี่ยที่อารมณ์ผู้คนก็อาจจะค่อนข้างจะพร้อมที่จะทัวร์ลงกับทางฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะฝ่ายจัดการก็แน่นอนหน้าเสือยังไงก็หลบไม่พ้นจากในส่วนของรัฐบาลนะครับก็โดยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์เองนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อว่าถัดจากนี้เนี่ยกลับมาวันจากวันหยุดสงกรานต์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับการเมืองฟันธงก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะติดตามการเมืองฟันธงได้ทุกวันพุธนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN